สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอันบ็อกไดสันแอร์แล็บคอมพลีทลุคนะคะจะบอกว่าซื้อมานานมากๆแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาตัดต่อคลิปให้กับทุกคนดูกันมาดูกันเลยภายในกล่องก็จะมีเครื่องตัวไดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามมากสีนี้เป็นสีใหม่นะคะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์ทำความสะอาดตัวเครื่องม้วนของเราด้วยนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบตามนี้เลยนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแกนไดของเรานะคะตัวนี้เป็นตัวม้วนแบบ40 mm ส่วนตัวนี้30 mm นี่ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบหวีนะเดี๋ยวแบบหวีก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพูดในคลิปอีกทีนึงนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นการไดแบบวอลลุ่มนี่ตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะไซส์20 mm นี่ไปดูกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาม้วนผมให้ดูกันนะคะอันนี้เดี๋ยวก็เพิ่งจะสระผมมาเลยนะคะแต่ว่าผมมันจะมีความหมาดหมาดนิดนึงนะพอดีว่ามันใกล้จะแห้งแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไดมาม้วนให้ทุกคนดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มทำผมกันนะคะเดี๋ยวก็จะใช้สเปรย์ตัวเดิมเลยนะคะของเบอร์ดีน่าเนี่ยคือจะบอกว่าสีเนี้ยสวยหรูหมาเห่ามากแม่สีลิมิเต็ดแพ้คำว่าลิมิเต็ดนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะก็สเต็ปแรกนะคะเขาก็ให้ใช้ตัวนี้ก่อนนี่ตัวใดเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ลงแบบเรื่องวิธีการใช้ปุ่มอะไรยังไงเนาะลองดูคลิปของพี่นีน่าบิวตี้เวิร์กก็ได้คือเหมียวว่าดูจากคลิปนั้นแหละดูมาตั้งหลายปีกว่าจะตัดสินใจซื้อนะคะพอมาเจอสีนี้ก็คือแบบเลิฟมากปะเริ่มกันจ้ะเอาหมุนด้านผิดกับแม่โอ้ยนะแม่ไม่จะตกอันนี้ก็คือเกือบแห้งแล้วเนี่ยเอาจริงแต่ไม่ควรจะต้องแห้งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาม้วนกันต่ออีกถัดมานะคะก็จะเป็นหัว2หัวนี้หัวเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนที่เขาแบบผมรีบแบนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเหมาะกับคนที่ผมชี้ฟูแบบเหมียวนะคะหนูจะใช้หัวตัวนี้ในการไดนิดนึงเหมียวใช้ลมร้อนหมดเลยนะคะตรงโคนของเราที่มันแบบชี้ฟูนะคะก็จะใช้ตัวนี้ในการแบบหวีให้เขาเรียบแต่ถ้าเกิดว่าเราหวีแบบนี้มันจะทำให้ผมของเราอ่ะซีดเห็นไหมคะทุกคนเราต้องใช้วิธีการงัดนะคะหวีใดขึ้นไปอย่างนี้งัดโคนขึ้นมาค่ะมันก็จะแบบยกขึ้นนิดนึงละเห็นค่ะนี่ก็จะเป็นเทคนิคของเหมียวนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำอีกครั้งหนึ่งก็โอเคเลยนะนี่แค่เฉพาะแบบไดนะคะไดยกโคนนะเดี๋ยวจะใช้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไดข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าผมอยากสกแล้วมันแบบโค้งไปตรงนี้นิดนึงนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอม้วนผมเลยแบ่งผมกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีหวีแบบนี้นะใหญ่ๆซี่ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเอาไว้เวลาสางผมเวลาตอนที่เราม้วนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราอยากให้แบบมันมีรอนคล้ายๆก็ใช้หวีซี่หักแบบนี้ค่ะได้นะมันไม่ร้อนยกเว้นแต่แบบว่าเราใช้นานมากๆมันอาจจะร้อนนะคะแต่ก็ระวังไว้นิดนึงสำหรับตัวแกนนะคะจริงๆแล้วอะแกนที่ได้มาสำหรับรุ่นนี้มันจะมีมาทั้งหมด2แบบนะคะก็คือแบบรอนเล็กแบบนี้เห็นไหมรอนเล็กนะคะกับแบบรอนใหญ่เห็นไหมจะได้มาแบบนี้นะคะแต่คราวนี้ด้วยความที่เหมียวอ่ะซื้อออนไลน์นะคะคือซื้อกับช็อปเขาว่าเขามีของแถมให้ก็คือให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาของแถมอะไรจะเอากระเป๋าหรือว่าจะเอาที่ม้วนแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบแกนยาวเดี๋ยวเหมียวให้เทียบให้ดูระหว่างตัวแกนยาวกับตัวแกนสั้นนี่
ันนี้จะเป็นแกนสั้นนะคะถ้าจะไซส์เดียวกันจะใส่ไม่ได้อ่ะส่วนนี้จะเป็นแกนยาวเห็นไหมคะก็จะยาวกันนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะของอันนี้มันหาค่อนข้างยากและอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะกับคนผมยาวนะคะมาเริ่มหมุนแกนซ้ายขวาจะบอกว่าจริงๆก็ยังไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะจ๊ะแต่คิดว่าอันนี้น่าจะหมุนออกของฝั่งนี้จับช่อผมนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทำแบบช่อใหญ่มากนะอาจจะทำค่อยๆแบบทำไปใจเย็นๆนะคะเป็นช่อเล็กๆแบบนี้เสร็จปุ๊บเปิดเครื่องเลยจ้ะเห็นไหมอันนี้เป็นม้วนอ่อนจริงๆด้วยความเดาก็ใช้ได้อยู่เห็นไหมคะเขาก็จะเข้าไปเลยอ่ะอัตโนมัติเลยอ่ะเนี่ยมันจะแรปเข้าไปเลยแกนยาวอ่ะมันดีตรงที่ว่าผมพอผมเรามันยาวอ่ะค่ะมันแบบเห็นไหมพอดีม้วนขึ้นมาพอดีเลยใครอยากได้ร้อนแน่นๆหน่อยก็ให้ใช้แรงลมร้อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะก็ใช้ตัวลมเย็นช่วยอีกทีนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ลมเย็นช่วยนะคะก็คือดันปุ่มตัวปุ่มใหญ่ๆของเราเนี่ยดันขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นลมเย็นให้เสื้อสีดำมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเส้นผมนิดนึงนะคะคือมันคนละฟิลกันจริงๆค่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้ที่เหนียวโดนหลอกมาแต่ปะอันนั้นมันไม่ค่อยดูดมันไม่ดูดแบบนี้เลยหงุดหงิดมากจริงๆเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูเลยจริงๆจะเห็นข้อแตกต่างเลยอ่ะโอ้ยเก๋มากส่วนมาข้างนี้นะคะพอมาข้างเนี้ยปุ๊บมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนหัวเนาะเอาจริงๆใครจะถนัดแบบเท่าที่ดูรีวิวคนอื่นเขามาเขาก็จะทำแกนแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าเราไม่ถนัดเราขอเปลี่ยนหัวแล้วกันจับตรงนี้ได้นะคะไม่ร้อนคือเขามีปุ่มมาเพื่อให้จับอะทุกคนเอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกงงอยู่ว่าเอ้ยทำไมต้องมีแบบนี้ด้วยวะก็ตลกดีนิดนึงแต่มีเอาไว้ก็ดีละค่ะแกแบบจับได้ไม่ร้อนนี่เห็นไหมเขาดูดเข้าไปละง่ายมากเอาจริงง่ายนะคะทุกคนมันไม่ได้ยากเลยอ่ะอารมณ์เหมือนเครื่องม้วนผมอัตโนมัติจริงๆเดี๋ยวผมจะมาทำเปรียบเทียบให้ดูคือแบบมันง่ายอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูกันไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างจะเหลือ2ช่อสุดท้ายนะคะก็คือช่อหน้าเนาะเดี๋ยวมาม้วนให้ทุกคนดูกันว่าปกติช่อหน้าเนี่ยเดี๋ยวม้วนกันยังไงนะคะข้างนี้อะค่ะเหมียวจะม้วนออกนึกออกไหมข้างนี้ม้วนออกส่วนผมข้างเนี้ยค่ะที่อยู่ข้างหน้าเราแบบเนี้ยเนาะถ้าเราจะปล่อยปลอยหวานอะให้ม้วนเข้าแล้วมันจะสวยเทคนิคเดียวกันกับการม้วนลอนเลยนะคะทำเหมือนเดิมปกติอาจจะขึ้นสูงขึ้นมานิดนึงได้นะคะแต่ไม่ต้องสูงมากเราจะไม่ได้ค้างไว้นานมากนะคะไม่งั้นมันจะดูแข็งๆเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นปลอยข้างหน้าถ้าใครชอบแบบสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะแต่ว่าของเมียก็ปกติจะทับผมทับหูข้างนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนะผมส่วนช่อข้างหน้าตรงนี้นะคะสำคัญสุดเลยก็คือเราควรจะต้องเป็นการม้วนเข้าแต่เป็นแกนตั้งถูกไหมจับจะอธิบายยังไงดีเราจะไม่ได้ม้วนเข้าแบบอย่างเงี้ยแบบให้ผมข้างล่างตัวเนี้ยดันเข้าไปก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบว่าจับผมแบบนี้เอาข้างหน้าค่ะเอาเส้นที่อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยจิ้มลงแล้วเอาข้างบนอ่ะขึ้นแน่จะงงแน่เลยให้ผมมันแบบข้างหน้าเนี่ยเห็นปะข้างหน้ามันลงมาข้างล่างอย่างนี้ส่วนข้างบนอ่ะให้ขึ้นข้างบนรู้จักอธิบายยังไงดูแล้วกันนะแล้วเราก็จะทำเป็นม้วนเข่าเอาลงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบเคิร์ฟแบบเนี้ยพอดีเห็นไหมเทคนิคเดียวกันกับการม้วนลอนแบบปกติเลยนะพอจะเข้าใจไหมอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ
แต่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือผมข้างหน้าอันนี้เดี๋ยวจะเรียกว่าข้างหน้าอันนี้คือเรียกว่าข้างหลังข้างหน้าค่ะมันควรจะต้องจิ้มลงเห็นไหมจิ้มลงแบบนี้ส่วนข้างหลังมันควรจะยกขึ้นแล้วเวลาที่เราเปิดข้างหน้าค่ะมันจะเป็นรอนแบบอย่างเงี้ยพอดีนี่เห็นไหมให้ดูทั้งหัวกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยก็จะเป็นตัวที่เหนียวม้วนด้วยเครื่องไดสันตัวนี้นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลุคของวันนี้นะคะถ้าใครจะแบบอยากจะดูแบบเปรี้ยวๆเฉียวๆเนาะก็อาจจะเป็นประมาณนี้แหละก็พอแหละนะคะไม่ต้องหวีไม่ต้องสางนะคะก็จะเป็นรอนแบบแน่นๆแบบนี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ของไดสันเนาะมันยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบแค่แกนอันนี้เนาะมันยังมีอีกหัวนึงก็คือหัวตัวนี้นะคะตัวนี้มีไว้ทำอะไรซึ่งตัวนี้หลายๆคนอ่ะอาจจะใช้ไม่เป็นเนาะคือจริงๆเดี๋ยวก็จะใช้ไม่ค่อยเป็นอ่ะตัวเนี้ยสำหรับคนที่เขาอยากเขามีหน้าม้าก็สามารถใช้แกนตัวนี้เป็นหน้าม้าได้อย่างนี้นะคะหรือจะเป็นตัวม้วนก็ได้เหมือนกันม้วนเปิดหน้าเปิดข้างเหมือนที่ทำแบบเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบนึงเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะจะเป็นการยกโคนผมให้กับผมเราด้วยเหมือนกันนะคะพอเหมียวผมมันจะเป็นเลเยอร์นิดนึงนะเพราะว่าเราสไลด์มานะคะมันก็เลยจะได้เป็นชั้นๆแบบนี้คราวนี้วิธีการที่จะม้วนตัวนี้เนาะถ้าเราจะยัดเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะมันก็อาจจะพันกันได้นะคะเราจะใช้วิธีการแบ่งผมนิดนึงนะคะแบ่งครึ่งก็อารมณ์เหมือนสากไปในตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้ลมร้อนหรือลมเย็นก็ได้เดี๋ยวไปใช้ลมร้อนก่อนใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกโคนดันขึ้นทำคล้ายๆกับตัวหวีตรงเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆลากลงมานิดนึงแต่ไม่ต้องมาจนถึงโคนนะคะแล้วก็ใช้ลมเย็นช่วยก็เหมือนจะเป็นแมงกะพรุนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนะจ๊ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะก็ทำแบบเนี้ยทั้งหัวได้เลยใครชอบฟูขนาดไหนก็อาจจะยกขึ้นหลายๆชั้นหน่อยนะคะมาเดี๋ยวทำข้างหลังคือเราต้องการให้ผมมันแบบหัวทุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยก็จะช่วยได้หรือถ้าใครมีตัวอื่นช่วยก็ได้เหมือนกันนะอย่างเหมียวก็จะมีที่หนีบผมแบบเป็นหยักๆนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูก็สามารถเอามาใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้ผมแบบมันฟูฟูนิดนึงยกโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เอาออกให้ปิดเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เอาออกเนาะเห็นไหมคะมันก็จะทุยๆขึ้นมานิดนึงแล้วถัดมาข้างนี้นะคะไม่ค่อยเอาออกนะคะทุกคนเห็นไหมคะผมดูมีน้ำหนักนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวชอบทับหูแบบนี้นะคะเปิดข้างนิดนึงอันนี้คือแบบยังไม่ได้สางนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับทรงผมที่ได้จากเครื่องของตัวไดสันแอร์แล็กตัวนี้นะคะรุ่นคอมพีทลุคเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านหลังกันนิดนึงละกันเนาะว่าทั้งหัวเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างตรงนี้จะเป็นทรงข้างหน้านะคะก็จะได้เคิร์ฟประมาณนี้เลยก็ตอนนี้ก็จะเริ่มคลายๆนิดนึงแล้วนะอ่ะให้ดูข้างหลังนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะชอบแบบให้มันคลายกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็สามารถใช้หวีซี่ใหญ่แบบนี้นะคะหรือหวีของไดสันก็มาสักได้เลยแต่ว่าหรือจะใช้มือก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเหมียวเนี่ยด้วยความที่วันนี้อาจจะให้แบบรอนเขาแน่นนิดนึงนะคะก็เลยจะไม่ได้ใช้หวีในการสางแต่เดี๋ยวขอใช้มือในการสางนิดเดียวให้ทุกคนดูกันเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
คือเหมียวสางแต่ว่าให้เขายังมีความกอดกันอยู่นิดนึงนะคะทำง่ายนิดเดียวเองนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเลยไงก็ลองไปดูกันนะจ๊ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะมีอีกเพียบเลย